สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์บายทับเชลอมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้นะครับผมกลับมาแล้วนะครับกับชุดในชุด GFC02 นะครับนะกับแคนแองเจิลฟีเจอร์นะผมก็เป็นแคนหนึ่งที่อัตโตก็ติดค้างน้องๆไว้สักพักหนึ่งอาจจะยังไม่ได้ทำนะครับก็มาทำให้แล้วนะครับน่าจะช้านิดนึงขออภัยด้วยนะครับนะโอเคการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกผมการจัดเด็กที่อัตโตถนัดอันนี้ก็ลองเทสแล้วก็สนุกเหมือนกันนะครับนะโอเคแล้วก็อีกเรื่องนึงครับตอนนี้จะมีอยู่ประมาณ 2-3 แคนที่จัดให้น้องๆดูไม่ได้นะครับ1คือเพลมูนนะครับเพราะว่าเพลมูนมันเป็นเวเกอร์ดรอยนะครับในจุด GF402เลยจัดไม่ได้นะครับ2ก็จะเป็นอีกแคนหนึ่งก็คือเกียร์โคนิเคิลมันเล่นเป็นไทม์ลิฟและไทม์ลิฟยังไม่ออกนะครับก็เลยทำให้จัดไม่ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับนะโอเคนะครับไทม์ลิฟยังไม่ออกคือพี่มันไม่ออกมาแล้วนี่มันน้อยครับต้องการให้ตัวเยอะกว่านี้ก่อนนะครับโอเคนะมาเริ่มกันเลยแล้วกันครับตัวเริ่มก็เป็นตัวเริ่มของ G นะครับจริงๆมันมีตัวเริ่มนึงในบ็อกซ์7ก็ใช้ได้ครับแต่เราไม่มีนะครับนะเป็นตัวเริ่ม G ก็ได้ครับเอาเข้าได้บ้านหนึ่งเอามันเข้าโซนะครับเอาท็อปเด็กวางหลุมเอาจากเอาจอร์เวฟวางแดมเอาในแดมเรา1ใบขึ้นมือทิกเกอร์จะเป็นคี4ครับสแตน8นะครับแล้วก็ฮิล4ในวันที่ถ่ายทำนะผมไอ้สแตนเนี่ยยังไม่ได้โดนแบนนะครับนะถ้าใครบอกมาดูทีหลังบอกเอ้ยพี่มันโดนเหลือใบเดียวแล้วนะครับหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็อาจจะอนาคตนะครับแต่วันนี้ที่ถ่ายทำมันยังไม่โดนนะครับก็จะเป็นสแตน8เป็นสแตนตู้ยา4แล้วก็จะเป็นสแตนโอกิเอล4ที่มีความสามารถคือเขาได้บัส1เอาวันเข้าโซแล้วก็หยิบสลับแดมกับมือเราได้1ใบนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นคิววนนะครับ4ใบพีจีหงายแดมครับ4ใบทิ้งไซส์3ใบครับม้าฟอย3ใบนั่นเองนะครับม้าฟอยก็มีตัวตกแดมบวก 3,000 นั่นเองนะครับแล้วก็โนกิเอลเกต14ครับเวลาเอามันไปการเนี่ยเอามือกับแดมเราสลับได้1ครั้งนั่นเองนะครับเกต2ที่เป็นโบเกนฮาร์ท3ครับผมรับบูท2นะครับรับบูทนี่ก็เพื่อหาพวกมาเติมนะครับมาตีนะครับผมแล้วก็ม้าฟอยเกต2นะครับและ2ใบนะครับผมแล้วก็โนกิเอลเกต2 2ใบเวลาลงเรียบปุ๊บไปสลับมือกับแดมนั่นเองเผื่อต้องการจะเอาอะไรไปฝากไว้ในแดมก่อนเผื่อไม่ได้ใช้เงี้ยนะครับนะพอมันกลับมาปุ๊บก็ยังวนกันได้นะครับผมเกต3ก็จะมีกาเวลนะครับ4ใบแล้วก็จะเป็นโนกิเอลนะครับล่างเกต3 4ใบโนกิเอลล่างเกต3เนี่ยถ้าเดี๋ยวขออนุญาตเอาหยิบมาอ่านเทคใบนึงนะครับมีความสามารถนะครับผมนะเมื่อมันเข้าสู่ช่องแวนการ์ดเนี่ยสามารถเอาการ์ดในมือคุณ1ใบเนี่ยครับสู่ช่องดาเมจโซนในภาพหงายหน้าเมื่อมันเข้าสู่ช่องแวนการ์ดสามารถจ่ายคอร์สถ้าจ่ายคอร์สก็เลือกการ์ดในแดม1ใบขึ้นมือก็คือถ้ามันลงแวนอ่ะก็สลับมือได้เลยครั้งหนึ่งนะครับนะแล้วก็มีอีกเทคนึงครับผมไม่ติดเจนเบรกไม่ติดอะไรเป็นเทคออโต้ในช่องแวนการ์ดนะครับเคาน์เตอร์บาร์1นะครับผมนะเมื่อมีการ์ดที่ติดชื่อโนกิเอลครับลงสู่ช่องดาเมจโซนนะครับถ้ามีเข้าแดมปุ๊บนะครับสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สนะผมเลือกการ์ดไอ้ใบนั้นที่ติดชื่อโนเกลเนี่ย1ใบเอาขึ้นมือมาเลยนะครับนะแล้วก็แต่ใบนั้นต้องอยู่ในภาพหงายหน้าคือเอาง่ายๆครับตอนจ่ายค่าคอร์สนะครับพอโดนแดมปุ๊บเวลาจ่ายค่าคอร์สห้ามไปคว่ำใบนั้นแหละให้คว่ำใบอื่นแทนระดับใบนั้นน่ะขึ้นแทนนะครับแล้วก็เอาการ์ดบนท็อปเด็กใบอื่น1ใบเนี่ยไปคอลงแดมถ้าเจอเรื่อยๆมันก็จะทำลูปได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวโนเกลส่วนใหญ่เป็นตัวที่เล่นกับสลับแดมหมดเลยนะครับผมนะโอเคแล้วก็สไตล์ครับผมก็จะมีสไตล์ตัว Holy Syrup ตัวเนี้ยที่ตีฮิตนะครับเปิด3คอ1นะครับ1ใบนะครับผมแล้วก็จะมีสไตล์หัวแรที่ลงมาในช่องแวนปุ๊บนะครับโซบาร์2แล้วก็เก็บหลุมทั้งหมดเข้ากองเนี่ย1ใบแล้วก็ตัวฮิวนะครับผม4ใบแล้วก็จะมีสไตล์โนเกียว2ใบนะครับตัวเนี้ยนะครับผมขออนุญาตหยิบขึ้นมาอีกทีนึงนะครับมีความสามารถคือเลือกเรียกการ์ดของ2ใบนะครับนำไปไว้ในดาเมจนะครับในท่าหงายหน้าเมื่อจบการต่อสู้นะผมถ้าฮาร์ดคุณเมื่อยูนิตโจมตีแวนการ์ดขอใหม่เมื่อยูนิตโจมตีแวนการ์ดถ้าฮาร์ดคุณติดชื่อโนกิเอลนะครับในชื่อสามารถจ่ายค่าคอร์ถ้าจ่ายค่าคอร์เลือกการ์ด2ใบจากในแดมของคุณนะครับคอลงช่องเรียกการ์ดโดยไม่ซ้ำที่กันนะผมจากนั้นยูนิตที่คอโดยความสามารถนี้นะครับถ้าติดชื่อโนกิเอลในชื่อนะครับผมนะยูนิตนั้นจะบวก 5,000 จนจบเทิร์นด้วยนั่นเองนะครับก็คือเป็นการเรียกโนกิเอลกลับมาในช่องเรียกการ์ดนะครับถ้าเป็นใช่ปุ๊บก็จะบวก 5,000 ด้วยทำใหมันเดินลูปอะไรต่อไปได้นั่นเองนะครับโอเคอ่ะมาถึงวิธีการเล่นที่จะไม่ขอเจาะไปที่กาเวลนะครับที่จะขอเจาะไปที่โนกิเอลอย่างเดียวเลยนะครับนะโอเคอย่างนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับโอเคนะครับวิธีการเล่นนะผมก็มันจะค่อนข้างเริ่มได้ค่อนข้างเร็วพอสมควรเหมือนกันนะครับกับสายนี้เพราะเนื่องด้วยจากว่ามันมีตัวที่มันไม่ติดเจนเบรคค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไลฟ์ไปครับถ้าโดนแดมก็โดน2บวก 2,000 นะครับมาเลยเป็นตัวเลือกนึงที่เอามาไลฟ์ค่อนข้างดีพอสมควรในช่วงต้นเกมนะครับนะถ้าไม่มีอะไรจริงๆก็เป็นตัวหนึ่งนะครับนะปุ๊บแต่ทีนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีเทคนิคเล็กๆน้อยๆถ้าเกิดเราสกูเกต3นะครับแบบเฮ้ยไม่มีเกต3จะไลฟ์แต่เกต3เราตกแดมไปเมื่อกี้ทำไงดีมีตัวนี้ครับนะลงปุ๊บเอามือเราไปสลับกับแดม1ใบนั่นเองนะครับก็จะได้เกต3มาเล่นอย่าง
ผ่องอัมพายนะครับง่ายเลยนะครับทีนี้นะโอเคและทีนี้นะครับผมเราจะพูดถึงในหน้าของพวกโนกิอย่างเดียวนะครับพอมันลงนะครับผมมันลงเสร็จปุ๊บในแง่เดียวกันนะครับถ้าสมมุติเทิร์นนี้เราลงเกรด3ปุ๊บแล้วสามารถสไตล์ได้เลยแต่เราดันไม่มีเกรด3บนมือที่จะสไตล์จะทำยังไงนะครับนะก็ง่ายๆครับเอามือเราไปสลับกับในแดมสมมุตินี่เป็นแดมเป็นอย่างไงเอามือเราไปสลับกับในแดมกลับขึ้นมาครับผมนะแล้วก็เวลามันลงช่องเลกาเทคมันจะเกิดก่อนแล้วก็ทิ้งไตแค่นั้นเองนะครับนะโอเคเราทิ้งไตครับสมมุติเราเปิดก่อนนะครับเราก็อาจจะเป็นทั้งได้ทั้ง2ตัวคือดูตามรูปเกมว่าจะเป็นใครนะครับระหว่าง2ตัวนี้นะครับแต่ก็เป็นตัวนี้ไปก่อนก็ได้เผื่อจะมีตัวลงแดมจริงๆเราต้องค่อนข้างปล่อยแดมให้อยู่ที่1-3แดมตั้งแต่เริ่มเกมเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีเทคของเจ้าพวกนี้เอานะครับนะโอเคทีนี้เราอาจจะใช้เทคของเจ้าตัวเริ่มก่อนก็ได้ครับเคาน์เตอร์บัสขออภัยไม่ต้องเคาน์เตอร์บัสเคาน์เตอร์บัส1นะครับแล้วก็เอาเข้าโซนะครับผมเอาการ์ดจากดาเมจโซน1ใบในสภาพหงายหน้านะครับขึ้นเลือกการ์ดนั้นขึ้นมือนะครับนะแล้วก็เอาการ์ด1ใบจากกองการ์ดเราเนี่ยไปลงท็อปเด็กเราเนี่ยไปโปะแทนโอเคเราอาจจะไปดึงขึ้นมาใบหนึ่งอ่ะมีแดมหน่อยเป็นอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ปึ๊บเป็นการ์ดอาจจะเป็นแป๊บนึงนะเดี๋ยวอาโตขอจัดเซตแป๊บนึงโอเคอาจจะเป็นอย่างนี้3แดมปุ๊บนะครับทีเนี้ยพอเราทำปุ๊บนะครับเราอาจจะหยิบใบนี้ขึ้นมือมาก่อนหรือว่าไปหยิบม้าตัวนี้ขึ้นมือมาก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีการสลับอีกนะครับเราก็มาคอลงไปก่อนก็ได้นะครับนะนี่คือการเริ่มต้นปุ๊บแล้วเราก็เอาการ์ด1ใบเนี่ยไปลงแดมแทนนะครับอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับปุ๊บแล้วทีนี้นะครับเราอยากให้ตัวนี้มีสแต็กเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถปั๊มได้หรือหาตัวลงไปบูสต์ได้นะครับนะอ่ะก็ต้องบูสต์ให้นิดนึงกับข้างซ้ายนะครับตัวซ้ายมันตียากนิดนึงครับอาจจะวางม้าไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะเป็น 15,000 อาจจะไม่เท่าไหร่ปุ๊บพอเราเห็นอ้าวนี่แค่ 15,000 เองนะครับก็อาจจะมีโนเกียวธรรมดาครับนะก็เคาน์เตอร์บาร์1นะครับเอามันเข้าโซไปนะครับแล้วก็เอาการ์ด1ใบบนมือเราเนี่ยกับในหลุมเนี่ยขออภัยไม่ต้องคาร์เตอร์บาร์สนะครับเอามันเข้าโซไปเฉยๆลืมนะครับเอามันเข้าโซไปเฉยๆก็เอาการ์ด1ใบจากบนมือเราอ่ะครับไปวางไว้ในแดมแทนแล้วก็เอาอันนี้ขึ้นมือเพราะเดี๋ยวนี้มันมีเทคขาลับนะครับบนมือเราอาจจะมีการ์ดไม่จำเป็นอย่างอะไรดีวะอ่ะเกรด3แล้วกันก็สามารถเอาไปโยนเล่นไว้ก่อนได้นะครับก็ตัวนี้จะเด้ง 2,000 อะไรประมาณนี้นะครับนะและทีนี้ปุ๊บก็ตีไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะค่อยตีทีหลังก็ได้นะครับถ้ามันอยู่จริงทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่เรื่องของแดมแหละนะครับนะอาจจะตีไปอย่างนี้เลยก็ได้ครับอันนี้เป็น11นะครับพอสลับไปทีนึงอันนี้ก็เป็น17นะครับนะแล้วทีนี้แวนตีเสร็จปุ๊บนะครับเอาเลียกาเรา2ใบไปลงแดมแทนแล้วก็ไปเสก2ใบกลับมามันก็จะบวก 5,000 นะครับม้าเนี่ยก็จะสแต็กได้อีก2ครั้งถ้าเกิดตอนเราตีเราเช็คปุ๊บเราได้สแตนขึ้นมาเนี่ยก็เท่ากับม้าบวกไป3ครั้งก็จะบวกไป 6,000 แล้วมันจะกลายเป็น 13,000 ทันทีนะครับมันก็จะเป็นในทางอย่างนี้แล้วก็จะตีต่อไปนะครับผมนะโอเคอ่ะสไตล์เอาไปนะครับนะและทีนี้ในช่วงของขารับเนี่ยนะครับถ้าเกิดในเธอเมื่อกี้เราฮิวหน่อยฮิวไปนิดนึงนะครับเกิดในช่วงของขารับเนี่ยนะครับเราถูกโจมตีนะครับผมถูกโจมตีมาแดมเด้งปุ๊บนะครับแดมเด้งปั๊บการ์ดติดชื่อโนกิเอลตกนะครับเราก็สามารถใช้สกิลได้นะครับเคาน์เตอร์บาร์1นะครับเคาน์เตอร์บาร์1เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ถ้าการ์ดที่ติดชื่อโนกิเอลของคุณนะครับตกลงช่องดาเมจโตสามารถจ่ายค่าคอร์ถ้าจ่ายและการ์ดนั้นอยู่ในสภาพหงายหน้านะผมนำการ์ดนั้นขึ้นมือคุณแล้วก็นำสลับ1ใบอ่ะสมมุติใบนี้ตกมาปุ๊บเอาขึ้นมือเราแทนแล้วก็เอาใบอื่นลงไปอีก1ใบนะครับอาจจะเป็นตัวนี้ขออภัยอาจจะเป็นตัวนี้ถ้าเป็นตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็ทำการเคาน์เตอร์บาร์อีกก็ได้แล้วดึงตัวนี้ขึ้นมือนะครับมันก็จะเก็บไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับนะจนกว่าแดมเราจะไม่มีเคาน์เตอร์บาร์นั่นแหละนะครับอันนี้คือเปิดแล้วก็ไปเปิดลงแดมใหม่แต่ถ้าเราเปิดตอนนี้
เราได้ใบนี้ปุ๊บแล้วมันเป็นโนกิเอลนะครับแต่เราไม่มีแดมคว่ำเราใช้ไม่ได้นะเพราะว่าต้องคว่ำตัวมันเองแล้วเราดึงใบคว่ำไม่ได้นะครับนะอ่ะอันนี้อาจจะเสพทิ้งอะไรก็ว่าไปครับผมเมื่อกี้เรามีการ์ดบนมือเป็นใบนี้นะครับเราอาจจะเอาใบนี้ปาการ์ดไปให้แวนก็ได้นะครับแล้วสลับในแดมกับบนมือเราหนึ่งใบเป็นใบไหนก็ได้ครับใบที่คว่ำหรือใบที่ไหนก็ได้เป็นใบนี้ก็ได้นะครับนะขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เอามือเราลงไปแทนมือไอ้ใบที่มันไม่จำเป็นเนี่ยหรือว่ายังไม่ได้ใช้ในตอนนี้ครับเอาลงไปก่อนก็ได้นะครับนะหรือว่ามี PG เดี๋ยวไว้ดึง PG อะไรก็ได้นะครับแต่เราจำลองสถานการณ์มันจะยุ่งยากมากๆนะครับนะโอเคในเทิร์นหน้าอย่างเงี้ยเราก็ตั้งขึ้นมาแล้วเราก็ทำการสไตล์ถ้าสไตล์ปุ๊บนะครับเราอาจจะไว้เป็นตัวเป็นตีเป็นโนกิเอลต่อหรือจะเป็นตัวคิวหนีไปก็ได้นะครับนะก็ได้ทั้งคู่เพราะจริงๆเด็กของแองเฟ่เนี่ยมันจะค่อนข้างคิวหนีบ่อยๆอยู่แล้วนะครับนะอาจจะเป็นสไตล์ปุ๊บสไตล์เป็นตัวนี้อีกทีนึงนะครับและทีนี้อาจจะลงตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นมือเอาตู้ยาขึ้นมือมาขึ้นตู้ยาตกแล้วก็เอาใบอื่นไปวางใบอื่นเป็นหัวเคนฮาร์ดก็ได้ปุ๊บวางนะครับนะแล้วก็ลงตู้ยาใช้สกิลตู้ยาครับเขาได้บาร์หนึ่งเก็บหลุม2เราก็เลือกใบมาเก็บเลยครับอันไหนที่เราจะใช้ไหนไม่ได้ใช้อ่ะอันนี้ใช้ปุ๊บอันนี้ไม่ได้ใช้เข้ากองปุ๊บสับนะครับลงแดมไอ้นี่ก็จะบวกไปอีก2ครั้งละนะครับเป็น3ครั้งแล้วทั้งหมดนะครับมันก็จะบวกสแต็กไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลับมาเป็นใครก็ได้นะครับแต่ทีเนี้ยพอกลับมาปุ๊บเทคฐานมันก็จะไม่เกิดแล้วนะครับนะปุ๊บแล้วก็จั่ว1ถ้าเจอตู้ยาก็เล่นสลับวนกันไปเรื่อยๆอย่างงี้นะครับนะก็แล้วก็ตีไปนะครับช่วงปลายเกมเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเหมือนกาเวลจะเปลี่ยนเป็นกาเวลเลยก็ได้นะครับนะโอเคก็ต้องบอกก่อนว่ามันบอกกันไม่หมดจริงๆเพราะว่าลูกเล่นเนี่ยมันตามสถานการณ์แล้วมันก็ค่อนข้างเยอะมากด้วยแล้วมันต้องดูอีกว่าในสถานการณ์นั้นนะลูกเล่นมันไปถึงไหนนะครับนะอาจจะบอกได้ไม่หมดนะครับต้องขออภัยนะครับผมนะโอเคประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับเด็กโนกิเอลนะครับผมก็เป็นเด็กนึงแหละที่ช่วงเนี้ยนะครับเป็นมีคนนิยมเล่นอย่างมากมายนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมาแรงในระดับหนึ่งเลยนะครับจนจะโดนแบนตัวสำคัญในชุดมันอยู่แล้วนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นเด็กที่มาแรงจริงๆนะครับผมนะโอเคประมาณนี้แล้วกันครับถ้าตกหล่นยังไงก็ต้องขออภัยเพราะมันเยอะจริงๆสำหรับแคนนี้นะครับลูกเล่นมันค่อนข้าง108,900พอสมควรนะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกด Subscribe แล้วกันแล้วก็ฝากเพจเราช่องออนไลน์กับ Fight Thailand Tab Channel ครับผมจะมีคลิปเด็กโปรไฟล์อย่างนี้ให้ดูแน่นอนนะครับผมสุดท้ายนี้ก็พูดล้านตีแจ้งไว้กับบาซ่าชั้น5พูดถึงเพจเราช่องทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ